ผมพอมีสูตรแล้วสูตรก็คือเราเนี่ยต้องใส่ตัวโจโจ้เข้าไปเฮ้ยมาแล้วโอ้โหร้าน EBB Shop ร้านรับเติมโลบัคและบริการอีกพรึบไม่ว่าจะเป็นการกดเกมพาร์ทกดผลต่างๆมีบริการหลายแบบให้เลือกไม่ว่าจะเป็น Anime Adventure Full Battle Gal Block Foot King Legacy All Star และอีกหลายๆแบบสามารถสอบถามทางร้านได้ไม่เพียงเท่านั้นยังจำหน่ายไก่ตันราคาถูกรวมถึงรับเติมโลบัคราคาที่โคตรจะถูกใน3โลกสามารถไปใช้บริการร้าน EBB Shop ได้ที่เพจ Facebook และเว็บไซต์ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับเอาเลยครับผมกราบสวัสดีทุกคนเลยครับอยู่ที่เกม Anime Adventure นะครับผมมาต่อ EP 2หลังจากคลิปที่แล้วน้องๆกดไลค์มาก็ค่อนข้างเยอะเลยก็ขอบคุณมากครับคลิปนี้ก็ฝากอีกคนละ1ไลค์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ฮะก็จะมาอัปเดตกันว่ารหัสที่พี่ซื้อไก่เพชรมาเนี่ย 80,000 เพชรเนี่ยเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับต้องพูดก่อนเลยว่าจริงๆเนี่ยเพชรใช้หมดแล้วแต่ก็ไปฟาร์มมาอีกเป็น 50,000 เพชรโดยประมาณนะครับโอเคเดี๋ยวดูตัวละครกันนะครับตัวละครที่เราไปเล่นมานะครับผมต้องพูดเลยว่าผมเนี่ยเลือกที่จะปั้นตัววันพีซก่อนก็คือน่าจะเป็นท่านของฟูจิโทระคือถ้าพูดก่อนว่าเจ้าฟูจิโทระนะครับมันอีโวค่อนข้างใช้เวลาแต่มันได้ยากมากเอาจริงคือลงคนเดียวก็ได้ไปหาคนในกลุ่มมาลงก็ได้ส่วนตัวผมก็ไม่ได้จ้างใครลงนะผมเล่นเองหมดเลยนะครับก็จะแบบเอ้ยหาคนลงประตูวันพีซหาผลลัพธ์ปีศาจมาอีโวนะฮะสองตัวที่ผมแบบเล็งไว้ตั้งแต่แรกเลยก็คืออย่างที่บอกไปอูซบกับฟูจิโทระนั่นเองนะครับซึ่งก็ทำอีโวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองอันนี้คือเราก็จะง่ายขึ้นเยอะละแล้วก็จะมีตัวเทรนนิดหน่อยนะครับมีสกินเออร์วินมีดามิมีแบทเทิลพาร์ที่ได้ตัวนี้มาแต่ยังไม่ได้เล่นตัวนี้เป็นธาตุลมยังไม่ได้เล่นนะครับผมเพราะยังเล่นไม่เป็นนะโอเคก็จะมีตัวใหม่มาประมาณนี้เลยนะครับก็เล่นมาเรื่อยๆหลุดเลทบ้างก็มีนะเวลาสุ่มนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจะได้ตัว Evil Eye มาแล้วก็ตัวนี้มานะครับซึ่งมันยังขาดอีกตัวหนึ่งเพื่อที่จะทำ Overlord นะครับซึ่งน่าจะยังไม่ได้ทำใน EP นี้หรอก EP นี้เนี่ยก็จะมาอัปเดตคร่าวๆก็แล้วกันว่าเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับรวมถึงเราก็จะมาสุ่มคีระกันด้วยครับโอ้โหมาหน้าตู้อย่างนี้ก็สว่านหมูสิครับอันนี้เรามาดูดิสดูนะฮะคนกดวินกันเต็มเลยนะครับเพื่อนครับต้องจัดแล้วแหละส่วนตัวเนี่ยผมอยากได้คีระกับกรเป็นเดิมทีอยู่แล้วนะผมชอบกรไงชอบฮันเตอร์เอ็กฮันเตอร์อยากได้นะครับผมยังไงก็อย่าหลุดเลทย่านขอแบบเป็นหน้าตู้นะอย่างน้อยนะฮะเดี๋ยวต้องพูดก่อนเลยนะครับว่าตัวละครที่ผมเล็งจะปั้นต่อไปเนี่ยก็คือไม่ต้องสืบเลยนะครับไอตัวนี้มันเทรดได้แล้วแต่ว่าผมก็เอาตัวที่สุ่มได้สามารถไปเทรดหมดแล้วโอเคคือตัวนี้มันคือตัวแอดมินนั่นเองนะครับซึ่งยังไม่ได้อีโวนะตัวละครที่ผมจะเล็งตัวต่อไปคือตัวนี้แหละแต่เป็นร่างอีโวนะครับมันดาเมจแรงมากๆพูดเลยว่าเดิมๆเนี่ยเหมือนมันบัฟขึ้นด้วยนะดาเมจคือแรงมากถ้าเกิดบัฟร้อยนะครับเพื่อนก็คือดีมากๆสำหรับตัวนี้ก็จะอีโวตัวนี้เป็นตัวต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าอีโวตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยน่าจะไปกัสเลยนะครับนี่กัสตัวนี้เลยนะครับผมไปอีโวกัสก่อนนะครับแล้วค่อยมาไล่เก็บตัวที่เราชอบก็อย่างเช่นคริโตอะไรเงี้ยคริโตเอาจริงก็ดีนะแต่มันยังไม่ค่อยจำเป็นมากครับผมมีแอดมินแล้วไงคริโตมันก็ยังแบบว่าไม่จำเป็นที่ต้องอีโวมากเท่าไหร่นะครับเรามุ่งไปที่กัสมากกว่าเพราะว่ากัสเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งในระดับเลยนะครับพอกัสเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยไปกิฟฟินเราค่อยไปเฮ้ยขอเรียกว่ากิฟฟินไหมกรีฟินอะไรแหละตัวที่แบบตัวออกหน้าตู้ยากๆหน่อยนะครับผมแล้วก็มีOverlord ที่เล็งไว้ก็คือหนทางของเราเนี่ยยังอีกยาวไกลนะเรียกได้ว่าอย่างนี้เลยยาวไกลมากๆนี่ยังไม่ได้เล่นซัมเมอร์เลยนะฮะนี่คือแบบผมไล่เก็บตัวเมตาก่อนยังไม่ได้เล่นซัมเมอร์อะไรเลยนะครับเพื่อนๆโอเคฮะไม่เป็นไรถึงเราเล่นไม่ทันเนี่ยเราก็ไปหาเทรดตอนอีเวนต์มันหมดได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มคิรันก่อนเลยนะครับผมเพื่อนๆครับดูว่าจะโดนไปกี่เพชรฉากนี้ผมกอนะเพื่อนๆนะผมแบบวัยรุ่นเลือดร้อนใจร้อนหุยมาแล้วเดี๋ยวนะมิสติกแต่หลุดเลทมิสติกหลุดเลทมากคือตัวอะไรโอ้โหเมลิวดัสนะฮะแม่แต่เป็นธาตุมืดไงมันก็สนใจอยู่นะเอาจริงอ่ะมันก็น่าปั้นเพราะว่าผมก็ชอบแหละเอาจริงเราก็ชอบนะเราไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากชอบตัวใดก็ปั้นตัวนั้นเถอะนะครับผมโอเคสำหรับคิระเนี่ยผมรู้สึกว่าเอาจริงความสามารถเขาเนี่ยยังไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นมากนะเอาจริงถ้าใครที่มีเพชรไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าเพิ่งสุ่มก็ได้แต่คือผมถือโอกาสนี้ว่าไหนๆมันก็มาหน้าตู้แล้วอะไรเงี้ยก็เลยสุ่มไปโอเคดูของอีโวซิว้าวอุ้ยบวก 40% attack เลยงั้นเหรอใช่ได้นะเมลิโอดัสอ่ะ
แต่มันเก่งไหมเนี่ยผมไม่รู้มันเก่งหรือเปล่านะเดี๋ยวค่อยไปศึกษาดูที่หลังแล้วกันเมื่อกี้เราถือว่าจะเรียกว่าไงดีเอ่ยมาก่อนการขอไปอ่ะเอ้พี่ว่ามันเริ่มบอดๆแล้ววะเราย้ายเซิร์ฟก่อนไหมน้องๆเราต้องย้ายเซิร์ฟแล้วหรือเปล่าเนี่ยโอเคเดี๋ยวอีกรอบนึงก็แล้วกันเดี๋ยวเราย้ายเซิร์ฟแล้วอีกรอบนึงโอเคเข้ามาใหม่แล้วนะครับมาดูกันซิว่าจะได้หรือเปล่าไม่ค่อยมีคนสุ่มเลยนะเพราะว่าเอาจริงมันก็ไม่ได้ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นอะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเนี่ยมันก็มาหน้าตู้แล้วไงเพื่อนๆส่วนตัวผมอาจจะไม่ได้ดูเจาะลึกด้วยแหละว่ามันเก่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเป็นตัวใหม่ครับต้องยอมเขาจริงๆนะครับผมนี่ถ้าผมได้มิสติกอีกตัวแล้วแบบมันไม่มาเนี่ยผมหยุดก่อนนะน่าจะหยุดก่อนนะครับเพราะว่านั่นแหละตามสภาพเลยขอเป็นกริฟฟินได้ไหมเดินเลยเป็นกริฟฟินแบบไชนี่มาหน่อยได้ไหมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึง 38,000 แล้วยังไม่ออกสงสัยโดนการันตีแล้วมั้งเพื่อนๆมันจะเอาผมการันตีจริงๆเว้ยไอ้เกมเนี้ยมันจะเอาการันตีจริงดิเฮ้ยเกินไปเงี้ยเกินไปแล้วหนองเบาเดี๋ยวๆๆเราใหม่ครับต้องมาแล้วรอบนี้การันตีแล้วขอคีระชัยนี่ได้มั้ยขอเยอะไปนั้นขอเยอะไปขอเยอะไปจะหมดแล้วเฮ้ยมันจะแตะ 29,000 แล้วนะมาเฮ้ยอุ้ยมาแล้วครับเพื่อนเมื่อกี้ผมมองไม่เห็นตัวอะไรปั๊บตัวอะไรโอ้โหยูตะยูตะมาทำไมโอ้ my god เดือดท่อละแท้เลยครับเพื่อนครับได้ยูตะแต่มันต้องไปต่อนะผมลุยต่อดีกว่าเออลุยต่อแม่งเลยเออนะฮะเราต้องมีสักวันต้องมีสักวันลุ้นเลย2ตัวแย่กว่านี้ก็เคยมีมาแล้วลุยต่อนะฮะจะให้น้องๆดูไว้ถ้าเกิดว่าน้องๆสุ่มแล้วมันหลุดเลทหรือไม่ได้เนี่ยให้มาดูคลิปนี้พี่หมดไปเยอะเหมือนกันนะครับผมพอมีสูตรแล้วสูตรก็คือเราเนี่ยต้องใส่ตัวโจโจ้เข้าไปคือเราจะมาสุ่มเอาอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรคีระเราต้องใส่ตัวโจโจ้เข้าไปภาคไหนก็ได้เดี๋ยวเราขอญาตใส่ก่อนเลยนี่สปีดวากอนชัยนี่ใส่ไปก่อนเลยมีนี่โจนาธานมีโจทาโร่ด้วยนะครับผมภาค4ด้วยภาคเดียวกันแล้วนี่มาดิมี3ตัวโอเคลุยทีมโจโจ้เฮ้ยมาแล้วโอ้โหเปลี่ยนเซิร์ฟทีมาเลยครับน้องๆพี่อ่ะโบกลิ้วหุยมันต้องอย่างงี้ฮะเรียบร้อยครับผมสำหรับคีราครับโดนไป3 2ตัวหลุดเลทฮะตัว3กว่าจะออกไอ้บ้านี่พี่แกนี่ก็หยิ่งเกินนะครับผมโอ้โหก็จะได้แทบจะล่องอยากจะล่องให้นะครับผมน่าทันทีสำหรับคีระนะครับโอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวผมย่อยตัวเลเจนด์ดีกว่าไม่รู้ว่าตัวอีพิกเนี่ยมันย่อยแล้วมันจะได้ดีโลหรือเปล่านะเพื่อนไม่รู้เหมือนกันแต่เรามาล่อยมันล่อยเหี้ยมาย่อยตัวนี้You sure? Yeah, I'm sure. ได้เท่าไหร่ได้3เหรอได้น้อยจังอ่ะทำไมได้น้อยจังวะโอเคดูซิมีอะไรให้ย่อยไหมโอ้ยชัยนี่ก็ย่อยได้เหรออ๋อมันย่อยได้ว่ามันก็ย่อยชัยนี่ด้วยมันใช่ย่อยเลยมันก็ต้องย่อยชัยนี่อยู่นะนะครับไม่ย่อยดีกว่าผมเก็บไว้เพราะแต่ละอันมันก็สวยสโมกเกอร์ก็สวยนะครับโอเคเรามีไม่กี่อันนะครับผมมีเท่าไหร่ดูซิหน่อมแหนมไปหน่อมแหนมคีระไปไม่พอด้วยโอเคงั้นเราไปสปีดแล้วกันสปีดชัยนี่อ่ะถ้าได้กดเล่นนะกูร้องไห้เลยอ่ะเอาจริงปะมาครับไม่มีเปิร์กอ่ะนี่ปึกนี่ไงอเดฟมาก่อนเลยเปิดมาก็อเดฟไปน้องไปสเต็ปบึบบึบบึบเรียบร้อยครับผมดีจริงๆเลยนะครับรหัสนี้แม่งโคตรดวงดีนะครับผมก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะก็เป็นการอัปเดตนะไม่เชิงว่ามาสอนเล่นอะไรมากนะครับผมไม่เชิงว่าแบบมาสตอรี่อะไรมากก็มาอัปเดตคร่าวๆแล้วกันว่ารหัสเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็ถ้าว่างๆวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยอาจจะมาไลฟ์สดแล้วก็
จะเก็บบรรยากาศในไลฟ์มาตัดไว้ในคลิปนะครับผมว่าเออเนี่ยรหัสไปถึงไหนแล้วมันก็เหมือนนูบทูโปรอะนะครับผมเพื่อนๆโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับอนิเมะ Avenger EP 2ในคลิปนี้นะครับใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามที่สำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งเวลาลงคลิปจะได้ไม่พลาดนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ